างลัดของการสำเร็จไวโดยใช้กฎแรงดึงดูดวันนี้คุณลุงจะบอกแบบนี้ค่ะสูงสุดคืนสู่สามัญคือเราอะเรียนรู้วิชากฎแรงดึงดูดเนาะรู้ว่าเราคือต้นเหตุรู้ว่าเราอะคือเสาสัญญาณในการส่งคลื่นความถี่ออกไปดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างตามความคิดคำพูดที่เราคิดซ้ำๆพูดซ้ำๆคิดซ้ำๆพูดซ้ำๆนะคะแต่ทีนี้ค่ะเราบางคนอะเรียนกฎแรงดึงดูดแล้วก็เครียดในการใช้กฎแรงดึงดูดเครียดยังไงรู้ไหมเครียดคาดหวังตอนแรกๆเรียนกฎแรงดึงดูดแล้วสนุกเสกเงินได้เป็นว่าเล่นสั่งทุกอย่างได้ง่ายๆสบายๆแต่ผ่านวันเวลาไปนานวันเริ่มดึงดูดไม่ค่อยได้ชักเริ่มตกโฟลว์ชักเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างมันกลับไปยากเหมือนเดิมอีกแล้วครูจะบอกแบบนี้ให้เราอะลืมประโยคสำคัญของกฎแรงดึงดูดนั่นก็คือคิดให้น้อยสนุกให้มากทุกอย่างจะง่ายมากเราจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างง่ายมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ต้องทำซีเรียสคาดหวังเมื่อนั้นกฎแรงดึงดูดจะทำงานกลับด้านกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากดูดลูกค้าอยากจะดูดตัวแทนอยากจะดูดเงินค่ะครูบอกเลยอารมณ์แรกที่เราจะต้องมีคือคิดให้น้อยสนุกให้มากโอเคไหมคะทางลัดของการใช้กฎแรงดึงดูดให้สำเร็จเร็วเชื้อเพลิงตัวแรกคือความสนุกค่ะข้อ2ค่ะคนที่จะใช้กฎแรงดึงดูดแล้วแน่จริงหรือไม่แน่จริงมันอยู่ที่ว่าเวลาเกิดเรื่องราวอะไรกับเราแล้วเรายังสามารถรักษาอารมณ์ได้หรือเปล่าเพราะเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่จะเข้ามาปะทะเราได้แต่เราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราที่จะส่งออกไปได้ค่ะแม่คะแม่ต้องให้เป็นนางเอกตลอดเวลาเลยเหรอคะแม่จะต้องให้เฟคเหรอคะแม่จะต้องให้หนูเก็บกดอารมณ์เหรอคะไม่ต้องเก็บกดก็ได้ค่ะแต่หนูด่าเขาไปอะค่ะหนูรู้ไหมคะกด17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์นะคะ17วินาทีที่คิดลบร้ายแรงกว่า17วินาทีที่คิดบวกถ้าเรารู้กด17วินาทีอะไรก็ตามที่เราพูดซ้ำๆคิดซ้ำๆอยู่ในห้วงความรู้สึกนั้นซ้ำๆ17วินาทีเราจะเริ่มส่งคลื่นออกไปดึงดูดสิ่งต่างๆให้ปรากฏเกิดในชีวิตเราทางลัดข้อที่3ค่ะฟังครูลุงให้ดีนะคะกฎแรงดึงดูดบอกไว้ว่าถ้าเราจะใช้กฎแรงดึงดูดแล้วเห็นผลทันทีก็ต่อเมื่อเราใช้ด้วยพื้นฐานความเชื่อ 100% และหนูรู้ไหมคะว่าคนที่เชื่อ 99% ความสำเร็จหรือความปรารถนาที่ต้องการจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะจิตใต้สำนึกของเราจะสับสนและไม่รู้จะฟังคำสั่งอันไหนดีค่ะน่ากลัวมากจิตใต้สำนึกของเราโคตรสับสนเลยค่ะจะไปถึงจะไปถึงเดินถอยหลังฟังครูนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือจิตใต้สำนึกกินอารมณ์ความรู้สึกเป็นอาหารเราถูกฉุดไว้ด้วยความไม่เชื่อลังเลสงสัยเอะใจ 1% 1% ที่เหลือนั้นโคตรน่ากลัวที่สุดค่ะเวลาหนูจะทำอะไรสักอย่างหนูอย่าแค่ตัดสินใจเล่นๆถ้าตัดสินใจต้องตัดสินใจสำเร็จเพราะทุกครั้งที่หนูทำอะไรคิดอะไรเชื่ออะไรหนูกำลังเทรนจิตใต้สำนึกตัวหนูเองวันนี้นะคะครูบอกเลยมันเป็น3ทางลัดสำเร็จไวในวิชากฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดก็ว่าเป็นวิชาทางลัดแล้วนะ
แต่เนี่ยเป็นทางลัดที่ทำให้สำเร็จไวในวิชากฎแรงดึงดูดถ้าไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อเลยแต่ถ้าบอกว่าเชื่ออย่าเชื่อ 99% เพราะเรากำลังเทรนจิตใต้สำนึกให้สับสนค่ะ